พ่อเขาชวนผมไปเที่ยวก็ไปลองไปดูครับครั้งแรกในชีวิตเลยครับแล้วก็อยู่ด้วยกันยาวเลยครับแล้วเพื่อนชีวิตจริงอ่ะผมแบบไม่มีใครคบเลยอ่ะหรือว่าผมไม่คบเขาเองก็ไม่รู้มีครับมี2คนแล้วผมก็ไม่ได้คุยละมีเยอะครับแล้วก็มีเพื่อนคนนี้คือคนแรกเลยผมว่ามันดีที่สุดในชีวิตอ่ะใช่เพื่อนรักให้หลอกก็เยี่ยแล้วก็ดีนั่นแหละครับประมาณนั้นแล้วก็มีพวกคนใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันก็มีพวกเรื่องเว็บพนันเข้ามาด้วยครับขอพูดเลยแล้วพี่นะขออนุญาตนะไม่อายหรอกคือจะเล่าให้ฟังผมก็เคยเจอมันมีมามันบอกว่าน้องมารีค่าตัวเท่าไหร่ครับอย่างนั้นอย่างนี้แค่แบบสัก10วิให้พี่หน่อยได้ไหมโปรโมทอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมมาโดนไปแล้วรอบนึงโดนอะไรวะโดนเขาเรียกไปดีตำรวจน่ะตำรวจใช่หรอใช่เขาบอกว่าเขาบอกว่าเนี่ยมันไม่ได้นะรู้ไหมอะไรอย่างเงี้ยไปขึ้นศาลขึ้นนู่นขึ้นนี่เสียเวลาอีกไปโปรโมทผมก็เลยเลิกรับไม่ทำแล้วใช่ครับมันสามารถแจ้งความก็ได้สมมติถ้ามึงโปรโมทใช่ป่ะกูแคปรูปไปปุ๊บก็สามารถใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเราใช้เฟซจริงไงครับแต่รู้สึกว่ามันแจ้งได้เลยแค่ใครหมั่นไส้ใครเนี่ยมึงแค่ก๊อปสมมติมึงขึ้นสตรีมอย่างเงี้ยแล้วก็มีเวฟอยู่ก็ก๊อปปุ๊บแล้วก็ไปแจ้งได้เลยมั้งรู้สึกใช่ครับผมก็นั่นแหละเลิกเลยครับเพราะมันจ่ายเยอะจริงแต่ว่าเวลาโดนมาผมกลัวผมไม่อยากไปข้างในไงนอนดีกว่าใช่ครับมีเงิน100ล้านอยู่ข้างในแต่มีเงิน500อยู่ข้างนอกดีกว่าเปล่าใช่ครับใช่ครับเขาก็บอกผมมันไม่ดีหรอกนะน้องลูกพี่ยังดูมาจากในคุกเหมือนกันคำคมคนลูกตำรวจเขาก็ดูผมเขาไม่คิดว่าผมจะทำอย่างนี้เขาบอกยศใหญ่ด้วยนะใช่ครับเขาบอกลูกพี่ก็ดูเราแต่เราพี่มันไม่คิดว่าเราจะเป็นอย่างนี้ไงไม่ต้องยุ่งกับมันเลยดีกว่าน้องก็ดีแล้วทุกวันนี้ก็ไม่ได้ยุ่งไงใช่ไหมล่ะใช่ครับไม่เอาเลยดีแล้วแหละผมก็เลยคิดได้ก็เอาแม่งอย่างนี้ดีกว่าง่ายดีแล้วเลิกเป็นผู้โปรโมทกลายเป็นผู้เล่นใช่มึงหยอกหยอกก็มึงไงไอคลิปหมูกรอบอ่ะผมขอถามอีกเรื่องนะมันอาจจะนี่แล้วนะผมตั้งใจทำจริงนะไม่ใช่ทำเพื่อกระแสนะพี่ผมตั้งใจทำจริงๆนะก็น่าจะตั้งใจทำจริงบางคนถ้าคนทำเก่งคงทำออกมาแบบนั้นไม่ได้หรอกเอาจริงแล้วหมูกรอบผมอ่ะเวลาทำไมมันทำมันเป็นสีแดงอ่ะแบบแดงๆมันไม่เป็นกูก็เคยทำหมูกรอบเมื่อแต่กูก็ไม่เคยทำสภาพที่แบบนั้นแบบมึงเลยวะแบบผมคือมันบัดซบเหรอลูกโอ้โหไอ้เหี้ยไม่รู้มึงทำยังไงออกมาขนาดนั้นมึงก็ทำตามขั้นตอนทุกอย่างนะไอ้เหี้ยแต่ทำไมมันออกมาเป็นทรงนั้นวะกูใช่ผมก็ยังงงอยู่เลยมันเป็นเพราะน้ำมันหรือเปล่าผมก็ใช้น้ำมันพืชที่ดีก็เปล่าโอเคครับมันน่าจะคอนเทนต์หรือเปล่าไฟเบาปะไม่ใช่คอนเทนต์ลุงไม่ใช่คอนเทนต์พี่หมูกรอบนี่ผมทำประจำเลยนะพี่เป่าบอกไปทำอยู่ต่างประเทศใช่แม่งหาแดกยากมากเออต่างประเทศอ่ะอีกอันนึงผมยังมีอยู่ในปัจจุบันอาเดือนก่อนมีคนทักผมมาคนที่ผมไปสเปนเขาอ่ะเป็นเขาบอกว่าเขาดูผมกับคิงเขามาอยู่สเปนอ่ะอยู่ในเมืองกรุงมาดริดอ่ะเขาอยู่มา 4-5 ปีแล้วแต่เขาไม่ได้กลับไทยเขาเป็นลูกจ้างมาก่อนจนเขาเปิดร้านอาหารด้วยตัวเองได้แล้วใช่ครับแล้วทีนี้พอเขาปิดร้านเนี่ยเขาจะเป็นไกด์ให้พวกผมประมาณเที่ยงคืนอย่างเงี้ยไปเที่ยวผับอ่ะใช่ครับนักผับนักท่องเที่ยวเขาพาผมเข้าผับได้ด้วยผับมี7ชั้นอ่ะชั้นหนึ่งจะแบ่งเป็นโซนแบบว่าเป็นแนวดนตรีวงหรือขึ้นไปข้างบนอีกก็จะเป็นแนวหลายแนวอ่ะมีดูดบาลากูใช่ครับแต่เขาบอกว่าถ้าอยากได้ผู้หญิงอ่ะก็คือแค่เลี้ยงหรือดื่มเขาไม่ต้องจ้างเขาไม่มันเล่าแล้วไม่ใช่ว่าเรื่องเนี้ยดื่มให้เขาอ่ะจ่ายดื่มให้เขาอะดื่มแล้วกี่ดอนไม่รู้อะมันเล่าแล้วไม่ใช่เหรอวะไม่กี่ดอนเองครับแล้วมึงเจอเขาเลยแหละใช่ไหมไม่ครับอันนั้นไม่เจอก่อนจะเจออันนี้ผมโดนหลอกมาก่อน ทำง่ายๆมันก็เหมือนแบบผับกากๆอะอีกผับหนึ่งแรกๆเลยอะผมไปวันแรกผมไปมั่วเลยผมไปซื้อเคบับมันเล่าแล้วไม่ใช่เหรอวะถ้าเปรียบเทียบก็เหมือน KFC อะไปซื้อเคบับอย่างนั้น
ล้วมันออกมาปุ๊บมันจะมีพวกไอ้เป็นไกด์อ่ะครับเป็นพวกเป็นไกด์อ่ะเอาหนังสือพิมพ์มาให้เราบอกว่าไปเที่ยวร้านแบบนี้ไหมแบบมีผู้หญิงสวยๆแต่พอไปปุ๊บมันเป็นเล้าแบบน้อยๆอะไรแบบเนี้ยมันเล่าแล้วไม่ใช่หรอโดนหลอกไปประมาณเกือบ300ยูโรอ่ะใช่ครับแบบเขาแก้ผ้าเต้นอะไรอย่างเงี้ยผมก็ให้เงินแค่คนเดียวเนาะให้ประมาณ20ยูโรอย่างเงี้ยเขาหงุดหงิดเลย2คนหาว่าเปิ้ลๆขอหาดิผมมีลุงผมมีแต่ก็เป็นอะไรของมันวะวันนี้เป็นเหี้ยคือเขาบอกว่าถ้าให้อ่ะต้องให้ทุกคนอย่าให้คนเดียวก็เขาถอดเสื้อผ้าทุกอย่างเต้นหมดเลยอ่ะแต่เต้นเก่งในบิกินี่อ่ะเห็นหัวนมไม่เห็นหัวนมเขาปิดเป็นรูปดาวอันนี้ผัดกากาแล้วมันจะเล่าทำรู้ทีหลังว่าโดนหลอกก็คนที่แนะนำก็คือไกด์ที่คนไทยที่เขาเปิดร้านอาหารเขาบอกว่าผมมาโดนหลอกมันเล่าทำไมวะใช่ครับก็ประสบการณ์ละกันใช่ไหมใช่ครับใช่มึงไปสเปนมึงกินเคบับเหรอวันแรกไงครับมันดึกแล้วมันไม่มีอะไรเปิดอ่ะแล้วอาหารสเปนอาหารสเปนขึ้นชื่อคืออาหารอะไรวะพวกแบบเนื้อไอ้ขาอะไรที่มันหมักไว้มา20ปีหรืออะไรไม่รู้วะขาแฮมขาแฮมใช่ครับใช่ผมก็ไปเลือกซื้อในตลาดไม่กี่โลยที่ตูดหมูอะพี่มันไม่ใช่แฮมหรอขาหมูลุงขาหน้าหรือขาหลังน่าจะสะโพกหมูลุงถ้าเป็นแฮมอะปลาไม่แฮมอะลุงสเปนอะใช่ครับแต่ตอนผมไปอะมันดีอย่างนึงคือมันมีห้องวีด้วยห้องวีแล้วแบบมีทุกอย่างอะมีเนื้อมีวายอะไรให้ผมกินอะผมไม่ค่อยชอบมันเลี่ยนแล้วสับสากผมก็กินแต่พวกขนมปังอะไปไม่คุ้มอะขนมปังแข็งๆอะปลาหัวแตกอะใช่ครับแต่หนุกคำหนุกผมเลยชอบแบบว่ายุโรปมากกว่าแบบเอเชียผมไปดูคลิปพวกเอเชียแล้วมันผมว่าญี่ปุ่นน่าจะดีสุดแล้วไปประเทศไหนสะดวกสุดญี่ปุ่นผมไม่เคยไปญี่ปุ่นพามึงไปที่นี่นะไปอินเดียครับผมชอบอินเดียอยากพาไปอัฟกานิสถานผมว่าอินเดียมันสกปรกอ่ะผมชอบมึงไปอัฟกานดิตอนตอนพี่หัวร้อนอะไรผมลุงช่วยยังไงลุงไม่กูอยากพามึงไปอัฟกานิสถานประเทศน่าเที่ยวมันยิงกันเนี่ยครับลุงไม่ได้ยิงกันแล้วหมดไปแล้วยุคสงครามไม่มีแล้วล่าสุดที่มันมีข่าวที่เขาบอกประเทศอะไรอ่ะที่เขาไปวงดนตรีแล้วมันแบบมายิงกันอ่ะไม่รู้ตายแบบการหมดวงเลยอ่ะมึงต้องลองไปเที่ยวที่นี่ดูทำคอนเทนต์ไม่ลุงมันไม่ยิงกันแล้วหรออัฟกันอ่ะไม่ยิงมันยิงอยู่ตาลิบันนะลุงตาลิบันเป็นรัฐบาลพี่อ๋อใช่ตาลิบันเป็นรัฐบาลแล้วไอ้สหรัฐมันถอนแล้วพี่ยึดอำนาจอะไรเงี้ยถอนใช่แล้วตาลิบันเป็นรัฐบาลและเขาดูแลดีมากเลยพี่เขาดูแลคนท่องเที่ยวดีจังเคยไปเหรอไม่ไปไม่เคยผมดู YouTube เอ้าก็มีคนไทยไปไงแต่มันน่าท่องเที่ยวไงพี่ประชาชนแต่มันก็คือกลับมาน่าเที่ยวแล้วว่าก็เถอะก็น่าเที่ยวอยู่แต่ว่าห้ามเดินกลางคืนคนเดียวพี่ก็บอกว่าเดี๋ยวโดนยิงหัวมึงอยากไปเหรอครับไม่กูชวนมึงไปอยากดูมึงทำคอนเทนต์ไงวอล์กอะถ่ายวอล์กอะเดี๋ยวนี้มีแต่คนไม่ถ่ายนะใช่ไอตีมันก็จะไปใส่นั้นอยู่เหมือนกันเดี๋ยวได้ตีมาดิไอตีอยู่ไหนอะเต๋ให้อยู่ไอตีมาได้ตีดิคลิปวอล์กมีแต่คนทำนะลุงยอดวิวดีทุกคนเลยตอนผมมาชอบดูผู้หญิงคนชื่อผมเคยแอบชอบเขาด้วยนะ แอบชอบแบบแอบชอบแบบข้างนอก คนชื่อมินนะครับมินแอบแอมโลนอโลนนะนะมันใช่ครับผมแอบเคยแอบชอบเขาแบบเก่งเขาเก่งแล้วเขาแบบไปเที่ยวคนเดียวแล้วพูดภาษานู่นนี่ได้ผมติดตามเขาอะเป็นผู้หญิงที่ไปเที่ยวแล้วดูสนุกแอบชอบเขาอีกใช่ครับใช่แต่เขาไปมีแฟนแล้วโอเคเขาเลิกแล้วดิเลิกแล้วครับเลิกแล้วผมไปดูผมติดตามอยู่ครับเขาเลิกแล้วเกียร์ใครเราตกมาตายเนี่ยมันเหมื่อยอยู่ข้างบนแล้วมันตกมาตายอ่ะไม่รู้ตุบไม่ได้ผมชุบเองหลอดหมดไม่ต้องครับผมจัดการให้ครับ
ว่ามันจะโดดมาทางนั้นแหละแต่มันโดดมาตายว่ากูจะไป JK หรือว่ากูจะอยู่ SA ดีวะกูชักปวดกูชักลำบากใจละแต่แบบไม่อินกับพี่ไม่ได้แบบจะไปเกาะใครนะพี่ไม่ค่อยคนดูพี่ไม่ได้สนใจคนดูพี่กำลังคิดอยู่เฉยอะไรซัพพอร์ตอะไรวะนับหนุนอ๋อยังไม่อยู่ไม่รู้เลยวะอะไรสองเดือนมั้ยสามเดือนมาทีโอ้โหกระเยียอะไรไม่ใช่เดือนดึงเป้าพักก่อนน่าจะมาเดือนต่อเดือนดีครับพักก่อนแต่เมื่อก่อนมันเดือนต่อเดือนแล้วมันถี่เกินมั้ยพี่ใช่ไหมตอนแรกมันเดือนต่อเดือนแล้วหลังๆก็มา2เดือน2เดือนเสร็จ3เดือนแล้วก็มาเดือนต่อเดือนอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่อารมณ์ศิลปะของเอกอ่ะเรื่องรีบพักก่อนเลยอารมณ์มันตอนไหนมันก็ตอนนั้นน่ะต้องถามมันน่ะถามเอกอ่ะอารมณ์ศิลป์นี่อ่ะพี่เปาอย่าลืมส่งให้ผมได้นะพี่ผมอยากลองอะไรครับเกมเดลิงอ่ะ20 20มังกี้มันของพี่มันเป็นคีย์มันมาหรือว่าเรามีสิทธิ์ได้เล่นก่อนอ๋อมันเล่นพร้อมกันครับลุงอ๋อเล่นพร้อมกันครับมันเล่นก่อนไม่ได้พี่ว่าเล่นก่อนถ้าเล่นก่อนนี่เฟี้ยวเลยนะพี่เล่นก่อนไม่ได้ลุงเล่นก่อนมันไม่มีเอลี่เล่นก่อนไม่ได้ครับมันต้องเล่นวันที่20ผมก็ต้องเทสเกมที่20อยู่ดีแหละคนดูฝากถามว่าหมอย้อยไปไหนแล้วครับหมอย้อยน่าจะมีธุรกิจส่วนตัวครับลุงเอ้ยครับตอดใช่มีธุรกิจส่วนตัวมีชีวิตเขาดีอ่ะชีวิตเขาดีอ่ะดีมากหมาวัดเนาะเอ้ยเราลงแข่ง15 15ป่ะมีคนฝากถามลงแข่ง15 15เนี่ยผมจะชวนอยู่เนี่ยไปก็ไปกว่าไอ้พัดน่ะไอ้พัดน่ะมันอยากไปมันไปเล่นกับใครไม่รู้อ่ะเขาชวนมันไปมันบอกว่ามันคุยกับผมเนาะข้างนอกมันบอกว่ามันน่ะอยากให้แบบว่ากล้องอ่ะจับมาที่มันอยากเด่นแบบแค่เรียกชื่อก็พอ ที่ผมจะบอกลุงอ่ะ คือเกาะมันไม่มีสักตัวผมว่ามึงจะไปทำไมพาร์ทมันบอกว่าอยากให้แค่เรียกชื่อก็ได้ ในกล้องจำมันอ่ะ มันจะแอบไปซ้อมนั่นแหละครับแต่มันบอกห้ามบอกลุงผมจะโดนด่าอยู่สองที่ไม่ได้ครับอยู่เอสเอก่อนแล้วกันไอพี่เตาครับผมถ้าแจ็คแป๊บโคว่างผมขอซื้อเสื้อเขาตัวนึงแล้วลายเซ็นได้ปะฮะผมเป็น FC อ่ะหมายถึงถ้าแบบเขามาหาพี่อ่ะอ่าฮะหมอมาได้ลายเซ็นกับเสื้อพี่ได้ครับลุงมาใส่กรอบผม FC ผมทีมเอาดีเอาดีไอ้ต้อน่ะเพื่อนสนิทแจ็คแป๊บโคผมรู้จักแจ็ครู้จักกับผมนะครับเพราะต้อนี่แหละอ๋อเหรอเพื่อนสนิทของแจ็คแป๊บโคเลยใช่โทรคุยกันได้ผมก็โทรคุยกันแจ็คแป๊บโคไงลุงแกเป็น FC จะเอาเสื้อของลุงเอาเสื้อเหรอใช่ใช่ไรเซนไรเซนจะมาใส่กรอบได้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 ครับได้ครับเดี๋ยวผมบอกให้ตอนนี้ผมกำลังเก็บสะสมเสื้อแต่ละคนไว้พี่ผมก็อยากได้ไรเซนลุงเหมือนกันนะเออผมก็อยากได้เหมือนกันเสื้อลุงได้ไหมแบบพร้อมไรเซนแลกมาแลกกันได้ครับลุงได้ครับต้องแลกกันเซนผมอยากได้ไอ้พวกรถเคียร์อยากไปทิปน้ำไม่อาบแต่กลัวลองอยากลองไปครับกูมีเคียร์นะเอ้ยของกูเซบิโก้นี่หว่าเตะไม่งั้นก็พวกแดดพวกอะไรอย่างเงี้ยผมลองถามผมมาชอบแบบแนวนั้นครับชอบอยากลองไปดูครับแต่ถามคนดูแล้วเขาบอกเขาบอกไปผมโดนร้อยผมก็เลยบอกอ้าวทำไมพี่แจ็คไปไม่เห็นโดนแต่ไม่ผมถึงโดนนะมึงไปอ่ะโดนร้อยเขาบอกปากมึงไงเป็นเพราะปากมึงอ่ะโอ้โหเขาเน้นเขาไม่ฟันตรงไหนเขาเน้นตรงปากมึงอ่ะดูเดี๋ยวอย่าไปเลยพวกดาไม่เอาอย่าไปเลยอันตรายเนาะเสี่ยงเขาอยู่ไหนเขาอยู่ไหนแจ็คแป๊บโคอ่ะอยู่โคราชเหรอของสามบ้านอยู่โคราชครับอ๋อบ้านเขาอยู่โคราชเหรอเพื่อติดต่อครับใช่ครับใช่เหรอใช่ครับใช่เขาอยู่โคราชครับเด็กโคราชหลายคนนะเนี่ยกูก็เด็กโคราชนะเนี่ยนี่แหละครับหลานย่าเด็กคนล่าหลายคนจัดหลานย่าโมต้องชักดาบเป็นทุกคนไอ้เหี้ยได้ครับเอาเสื้อคอลเลคชันไหนครับตัวเก่าเหรอครับตัวไหนก็ได้ตัวไหนก็ได้ลุงเอาเสื้อตัวผมตัวไหนอะเสื้อไอแฮปเนี่ยเหรอลุง
ใช่พี่ใช่ครับได้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 เดี๋ยวแลกกันผมก็เก็บของพี่ไว้แบบว่ายังไม่แกะอันตัวนึงอ่ะใช่ครับตัวหรือสองตัวที่แบบไม่แกะเลยอ่ะเพราะว่าผมจะมาประดับลงรถพี่ได้ครับจะห้อยกำแพงตอนนี้ผมมีพวกแบบกุลลิตมัทธิอูดอ๋อเสื้อบอลนะใช่เสื้อบอลด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามหาเสื้อแบบที่เป็นลายเซ็นมาเก็บให้มันดูสวยพี่ใส่กรอบแต่งห้องใช่ตกแต่งห้องเปลี่ยนแนวพี่เข้าใจเข้าใจอ่ะมันว่างอ่ะพี่ว่างอ่ะแล้วมีลูกกุลิตมาเทอุสอะไรอย่างงี้แล้วไปเกี่ยวแล้วไอ้ผมกับไอ้ต๋อหรือใครจะไปสู้ไงอ่ะลูกอ้าวก็เป็นสตรีมเมอร์ไม่เหมือนกันดิพี่ไม่เหมือนกันเก็บไว้ไงเข้าใจแล้วก็มาวัดกันว่าใครจะตายก่อนกันพี่ราคามันก็จะขึ้นไงจิบหายแล้วกูไปก่อนพวกเลยสัตว์เหี้ยแกสุดเลยใช่ไหมเนี่ยก็ผมขอติดเสื้อพี่เปาไว้ด้วยจุดหนึ่งเหมือนกันนะพี่ถ้าผมไปซื้อกูยังไม่ตายเหี้ยกูอีกนานพี่ว่า JK เป็นกดดันกันเอ้ยเดี๋ยวกูเขาบอกว่าถ้ากูอยากได้เสื้อต้องเป็นเสื้อรุ่นแรกของมาลีนะเขาบอกอ่ะเสื้อที่มีประเทศไอ้ธงชาติไงผมไม่เสื้อที่มีแม่แหม่มอ่ะเขาเคยขอที่อยู่ผมเขาพี่แจ็คเคยส่งจะส่งให้ผมแต่ผมไม่ตอบเขาบอกว่าไม่ตอบกันซะแล้วไม่เล่นด้วยกันซะแล้วผมก็เลยบอกว่าติดการเป็นเสื้อไอ้นี่กูยังไม่ได้เลยเนี่ยเสื้อมันเนี่ยกูจ่ายกันไปมันไม่ส่งมาให้กูเลยเนี่ยพูดถึงไอ้เหี้ยจุกเนี่ยเครียดหรือว่ามันบิดวะผมก็ให้จุกไปผมมันบอกว่าให้เสื้อผมมันยังไม่ให้ผมเหมือนกันไอ้จุกอะได้หรอพี่มันคือแอดมินเครื่องฟอกอากาศพี่พี่เปาครับพี่รถถังเขาเคยทักมาหาผมข้างนอกบอกว่าครับเอาสักหน่อยไหมต่อยเพื่อคนดูสักไฟเนี่ยน่าสนใจไม่ควรไปนะเอาเลยเดี๋ยวพี่เป็นโปรโมเตอร์ให้เอาเลยไอ้การนี้คือเขาระดับโลกเลยใช่เขากล้าท้าต่อยเพื่อแฟนคลับอะใช่พี่ว่าได้นะต่อไม่เอาสักทีวะโอ้โหพี่สภาพผมหายใจก็เหนื่อยแล้วในขณะผมเล่นเกมเนี่ยไม่มึงก็ห้ามให้เขาต่อยดิต่อยคอนเทนต์ไงบอกเขาอ่ะไม่ให้เขาต่อยไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออผมก็กลัวเนาะเขาไม่ต่อยจริงจังหรอกที่ว่าจะต่อยตายไงเฮียเออเขาก็โดนด่าดิเขาไม่ต่อยถึงตายหรอกเดี๋ยวกูดิเอาหน่อยไปเขาทักมาแล้วหรอเขาเป็นคนทักมาเองเหรออู้ทักมาตั้งแต่แรกเลยครับตอบเลยนัดวันเลยเอาสักหน่อยไหมเออเอาแบบจริงจังอ่ะผมก็กลัวเนาะหน้าเขาก็เหี้ยมโหดด้วยเอาเลยไม่ไอ้เสียนั้นมายังวะไอ้เป๊ปรออะไรจวนควรนะควรเอานะควรไอ้รันจวนอยู่ในวอร์แต่ไม่รู้เหมือนต่อยจริงจังไงต่อยคอนเทนต์ไงต๊อดโอ้เห็นน้องก็ต่อยเลยอะไรต้นจริงเหรอพี่ผมต่อยไปเถอะเออมันไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกมันเขาก็ต่อยเขาก็ต่อยบึกตายมันก็ไม่ต่อยบึกตายหรอกไอ้นี่ก็ค่าตัวเขา10 ล้านตอนเนี้ยแต่เขามาต่อยกับมึงอ่ะมันไม่มีค่าตัวนะเว้ยใช่คิดอย่างนี้ดิกำไรคนดูทั้งนั้นแหละคนดูมึงก็อยากเห็นนี่เนี่ยเอออย่างมากแค่2-3-4อ่ะเนี่ยถ้ามีโอกาสเนี่ยกูอยากต่อยกับตะวันฉายอยู่เหมือนกันนะน่ะเอาจริงอ่ะรอมีโอกาสก่อนเนี่ยตะวันฉาย VS ตะวันรับฟ้ารถถังจิตเมืองนนท์ VS รถตู้โรงพยาบาลจิตจะบอกคือดีนะเอาไปเป็นโปรโมเตอร์ได้เลยนะพี่ป๊อปต่อยได้ถ้าไม่อยากจะต่อยไม่รู้ไม่กลัวอะไรคิดว่ามันเขาจะต่อยมันจริงหรือเปล่ามันยังไงก็ไม่รู้ไอ้เนี่ยนักเลงเก่ากลัวอะไรเข้มอ่ะ21 ปืนยังรอดมาแล้วเลยเออไอ้สัสผมนั้นมีแต่ปืนด้วยประวัติการผ่านงานสงกรานต์มาแต่ละรอบเอาง่ายว่าชีวิตมึงรอดมาถึงทุกวันนี้ก็สุดๆแล้วนะเอาจริงอ่ะไอ้เหี้ยกับรถถังจะกลัวอะไรถ้าเขาทักมาควรตอบเขามึงจะบ้าไม่ตอบคนบ้าอะไรไม่ตอบรถถังตอบไปเลยตีเลยไอ้ต่อยเลยอ
ขาครับเมื่อกี้คุยกับพ่อมาโอเคครับมึงครับถึงเงียบไปปล่อยเลยแล้วตำนาน21อ่ะไอ้เหี้ยมึงยังผ่านมาแล้วแกแค่ขังคนเดียวไอ้สัตว์แต่นั่นน่ะเรื่องจริงนะพี่ที่ผมโดนลุมกระทืบอ่ะไม่ได้โกหกนะลองถามใครเคยอยู่เทคนิคก็ได้ผมเคยโดนจริงๆนะเออแล้วกูฝากถามอีกเรื่องนึงกูเนี่ยติดใจกันนักมวยและอยากยิงคำถามเนี่ยถ้ามึงเจอรถถังหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมึงฝากถามแล้วมาบอกกูหน่อยได้ปะว่าสมมติเนี่ยคนที่เนี่ยเขาเป็นนักมวยมาก่อนถูกต้องไหมเขาน่าจะต่อยมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะในโรงเรียนอย่างเงี้ยมีคนกลัวพวกเขาป่ะแบบเขาได้ต่อยเอาวิชามวยไปใช้กับคนข้างนอกจริงไหมอันนี้กูอยากรู้ถ้ามึงมีโอกาสมึงถามให้กูหน่อยเด็ได้ครับตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมลุงเออกูอยากรู้ว่าอย่างทุกวันเนี่ยมีคนกล้าหาเรื่องเขาไหมอะไรประมาณเนี่ยแบบว่าผมว่าไม่น่ามีครับส่วนใหญ่แบบเขารู้ว่าไอ้นี่เป็นมวยอ่ะถ้าไปต่อยเดี่ยวมันไม่ไหวอยู่แล้วอ่ะอยากรู้ไงว่าเขามีป่ะไม่ลุงเขาจะมีประมาณว่าถ้าเป็นนักมวยจริงๆเขาจะไม่ต่อยคนปกติเลยครับอ่าใช่ใช่มีภาพบอกพี่ใช่ใช่เขาจะเป็นแบบเหมือนแบบวิชาเขาเลยอ่ะเขาจะไม่ต่อยคนปกติหมายถึงตอนเด็กๆไงพี่น้องเด็กตอนเด็กไม่แน่ใจร้อนวิชาอะไรประมาณเนี้ยอาจจะแบบเคยเกิดขึ้นจากถามคู่เอกคืออะไรครับพี่ปอกลับอยู่ไม่ได้กลับเขาไม่ได้กลับพี่มาเดินเล่นเฉยเขาก็ชวนกูกลับเดี๋ยวตอนเนี่ยลุงครับคือตอนนี้ผมเต็มระบบกับ BBC แบบหาเรื่องได้เลยใช่ไหมครับลุงเออเต็มที่เลยกูอยากได้กับ BBC ตอนเนี้ยมึงจัดมาโลดถ้าจะเล่นตอนนี้คนเรากูคิดว่าน่าจะพร้อมอ่ะรีบทำเกาะกันแต่ละคนในตีก็คราฟเกาะอยู่ไม่ไปรีวิวดีกว่าปะเราจะได้ไปคราฟเกาะได้ด้วยพร้อมทำไมมันมีแค่ติด25คนไม่รู้ว่ะไอตีอยู่บ้านไอตีอยู่รีวิวไหนวะคือบ้านมีเกาะดำกี่ตัวพี่ที่นี่มันก็ทำเกาะได้นะเป็นพันตัวที่นี่มันก็ทำเกาะได้นะพี่ที่บ้านเป็นพันใช่ก็จะเป็นพันหกพันเจ็ดที่นี่มันแต่มันให้ไม่ได้ไม่ใช่เหรอได้พี่เอาไหมครับมันให้ไม่ได้ครับทุกคนครับลุงบอกว่าไปเมลล่างครับป่ะไปบนครับไปบนไปทำเกาะครับพี่